รมยานยนต์ครั้งที่40เริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับและนี่คือไฮไลท์ในโซนมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าปีนี้กระแสแรงมากๆครับตามไปชมกันเลยครับผมเริ่มกันที่บูธ Honda ครับ Honda ปีนี้เปิดฉากด้วย500ซีรีส์ที่ทุกคนนั้นตั้งตารอคอยครับเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลแบบ All New ครับเริ่มต้นด้วย NX 500ครับสายทัวริงนะครับแล้วตามด้วย Sport Naked ก็คือ CB 500 Hornet นั่นเองครับแล้วก็ CBR 500R ในบูธ Honda ปีนี้ยังมีตัว650รุ่นใหม่ครับรวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยี E-Class นะครับมาเป็นตัวอย่างสำหรับการวางในโมเดลใหม่ๆของ Honda ในอนาคตด้วยครับไปต่อที่ Lambretta ครับเปิดบูธด้วยการแนะนํา X200 ครับสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่สีสันสวยงามแล้วก็มีการเปิดผ้าคลุมแนะนําสกูตเตอร์รุ่นใหม่ของ Lambretta ที่เป็นไฟฟ้าครับเป็น EV ครับ Electra นั่นเองครับผมสําหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยงามข้ามไปที่บูธ Triumph ครับปีนี้เรียกเสียงชื่นชมจากบรรดาคนเข้าร่วมชมงานและก็คนที่ชมทางบ้านได้อย่างมากมายด้วยรุ่นใหม่ Speed 400นะครับแล้วก็ Scrambler 400 Expert ให้ชมตัวจริงอย่างเป็นทางการครับหลังจากที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็รับจองไปเรียบร้อยก็กระแสตอบรับดีเยี่ยมครับนอกจากนั้น Triumph ก็ยังมีรุ่นอื่นๆที่มาจัดแสดงครบถ้วนเช่นเดียวกันครับข้ามไปที่ Kawasaki ครับปีนี้ Kawasaki นั้นมาในสไตล์สปอร์ตชูไฮไลท์ที่เปิดผ้าคลุมด้วยโมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวที่มาอย่าง Ninja E1 และก็ ZEV1 ครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ของ Kawasaki ครับไปต่อกันที่ Yamaha ครับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ All New Yamaha PT1 ครับรถในไลฟ์สไตล์ชวนให้ออกไปกระจนภัยครับแล้วก็มีการเปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยครับเปิดมาที่ 64,900 บาทนั่นเองครับผมต่อกันด้วยแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่าง Velo และ Rapid ครับเปิดตัวหลายรุ่นเช่นเดียวกันครับรุ่นที่สวยๆไฮไลท์ก็คือ FW06 07 FW03 รวมทั้งตัว M1 นั่นเองครับส่วนแบรนด์ Rapid ก็จะเป็น SR 08 09ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์ของตัวข้ามไปที่ EM Bike ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทยของคนไทยปีนี้ก็เปิดตัวรุ่นใหม่น่าสนใจนะครับก็คือตัว EM Oven ครับเปิดราคามาอยู่ที่ 50,000 ปลายๆเท่านั้นครับอีกหนึ่งรุ่นยังเป็น New EM Legend 2024ครับราคาเร้าใจมากๆครับอยู่ที่ 38,600 บาทนั่นเองครับมาถึงบูธ Suzuki ครับตรงกลางบูธเป็นไอคอนของตำนานความเร็วอย่างฮายาบุสะเป็นตัวฉลอง25ปีสีสันใหม่สวยงามมากๆครับด้านหน้าบูธก็ยังมี GSX 8Sครับสปอร์ตเนเก็ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้เครื่อง2สูบเรียงล็อกใหม่แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นอย่างครบถ้วนครับสำหรับซูกิในปีนี้ทางด้านแบรนด์คนไทยอย่าง Alpha Valentis ครับปีนี้ก็เปิดมาด้วยโมเดลพิเศษที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Alpha Valentis กับแบรนด์แฟชั่นอย่าง PDM ครับก็จะเป็น Horizon 300 X PDM ที่มีสีสันสวยงามหรูหราครับแล้วก็มีสไตล์มากๆครับสำหรับแบรนด์ Sola นะครับก็จะเป็นตัว Sola Coupe Cross ที่ดีไซน์มาในคอนเซ็ปต์แคมป์ครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของแบรนด์โซล่าที่กำลังสร้างพื้นที่ความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทยครับอีกหนึ่งแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีการแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับก็คือไลวาไทยแลนด์ครับงานนี้ก็ชูโรงตัวใหม่ครับรุ่น MKK ครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของพวกเขาในปีนี้เลยครับสำหรับไลวาไทยแลนด์ก็มีดีไซน์ที่สวยงามครับทันสมัยและก็ใช้งานง่ายด้วยครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไลวาครับอีกหนึ่งบูธที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ก็คือบูธของ Harley Davidson นั่นเองครับผมปีนี้ก็มีการเปิดผ้าคลุมตัวใหม่ล่าสุดครับ CVO Road Glide ครับอีกหนึ่งรุ่นที่แฟนๆ Harley Davidson นั้นชื่นชอบและอยากได้เป็นเจ้าของครับนอกจากนั้นในปีนี้ Harley Davidson เขาก็มีการดีไซน์บูธออกมาในธีมสีดำครับฉลองครบ120ปีของพวกเขาซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องตามมาอย่างมากมายนั่นเองข้ามมาทางฝั่ง Royal Enfield ครับปีนี้มีรถรุ่นใหม่มาเปิดตัวเช่นเดียวกันครับไฮไลท์ของพวกเขาก็คือ Bullet
350ตัวใหม่ล่าสุดครับความคลาสสิกที่มีมายาวนานกว่า90ปีของรุ่นนี้ถูกส่งต่อด้วยเครื่องยนต์ใหม่ J Series ครับ 350cc เป็นรถที่เห็นแวบแรกก็คิดถึงความคลาสสิกของแบรนด์ Royal Enfield ได้อย่างชัดเจนเลยครับยังมีอีก1แบรนด์สกูตเตอร์ในสไตล์อังกฤษ Comedy นั่นเองครับผม Comedy ก็มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครั้งแรกของโลกและก็ครั้งแรกของเมืองไทยเริ่มจากตัว New Turismo Piccolo 125cc ครับที่มาด้วยกัน4สีครับแล้วก็ตามด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า 100% ที่ใช้ชื่อว่า New Turismo Electronica ครับตัวนี้ก็เปิดราคามาที่ 149,000 บาทครับแล้วก็มีความสวยงามคลาสสิกน่าใช้ทีเดียวครับสำหรับ Skoda รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนี้ครับอีก1แบรนด์มาแรงครับนั่นก็คือ Citroën นั่นเองครับเปิดตัวมากมายหลายรุ่นแต่รุ่นที่เป็นไฮไลท์เลยฮะ Citroën i3 Scrambler ครับแล้วก็ยังมี RX401 ครับตัวริ่งล้วนโพสต์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ยังมีสปอร์ตฟูลแฟริ่งอย่าง RC401 ครับส่วนที่เป็นครูเซอร์ยังมีรุ่น RA250S ครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับทางไซโครนก็คือแบรนด์ Seneco นั่นเองครับงานนี้ก็มีไฮไลท์มาได้แก่รุ่น ERT3 ครับราคาเปิดมา 349,900 บาทครับผมคันจริงสวยงามมากๆนะบอกเลยว่าต้องแวะมาดูที่บูธนะครับอีก1ไฮไลท์สำคัญของโซนมอเตอร์ไซค์อย่าง Royal Alloy และก็ Hanway ครับทางฝั่ง Royal Alloy นั้นก็ชูโรงมาด้วย TG300S ไซคาร์ครับน่ารักสีเหลืองสวยงามคันนี้นั่นเองครับแล้วก็ทางฝั่งของ Hanway ก็จะมีตระกูล400ที่เป็นบ๊อบ400ทั้งหลายครับมาครบทั้ง3รุ่นย่อยครับหล่อทุกรุ่นและก็มีการเปิดจองในงานเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับปิดท้ายโซน2ล้อด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีก1แบรนด์อย่าง Seho ซึ่งก็เป็นอีก1ตัวอย่างของความทันสมัยและก็มีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและหน้าตาพร้อมกันครับและทั้งหมดนี้เป็นไฮไลท์ของโซนมอเตอร์ไซค์ในงาน Motor Expo 2023ในครั้งนี้ครับเรียกว่าครบถ้วนกันไปครับสำหรับไฮไลท์ในโซนมอเตอร์ไซค์ที่ปีนี้มากันเยอะจริงๆครับผมฝากทิ้งท้ายตรงนี้นะว่าใครซื้อมอเตอร์ไซค์ในงาน Motor Expo 2023ครับรับสิทธิ์ลุ้น XL750 ทานแซวไปฟรีๆอีก1คันจาก Honda ด้วยครับเป็นแคมเปญซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์สำหรับคนที่ต้องการมาร่วมชมงานก็สามารถมาร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ครับผมงานนี้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดครับผม